ลักษณ์ยินดีกม.สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วดีใจเคยเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายนี้การเมืองวันที่18มิถุนายน2567 19:21 น.ยิ่งลักษณ์ยินดีกม.สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วดีใจเคยเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายนี้นี่คือความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชนรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติคนไทยทุกคนเมื่อวันที่18มิถุนายน67นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ในเพจอียิ่งลักษณ์ชินวัตราหลังร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านวุฒิสภาว่าตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเราฝันเห็นภาพคู่รักทุกคู่มีสิทธิเท่ากันรัฐบาลและสภาในขณะนั้นจึงเริ่มผลักดันพ.ร.บ.คู่ชีวิตเพราะเราเชื่อว่าถ้าเริ่มต้นนับหนึ่งได้ก่อนไม่นานจะถึงเส้นชัยได้แน่นอนเส้นทางการต่อสู้ยาวนานมาจนถึงวันนี้วันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่คือความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายทั้งภาคประชาชนรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติคนไทยทุกคนคู่รักทุกคู่จะสามารถแต่งงานกันได้และจะมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติดิฉันดีใจมากที่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายนี้และยินดีกับความสำเร็จของกฎหมายความรักเราเลือกได้ด้วยหัวใจไม่ว่าจะรูปแบบไหนดิฉันภูมิใจกับทุกคนเสมอค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมรสเท่าเทียมเลิฟวิน เศรษฐาขอบคุณจากหัวใจกม.สมรสเท่าเทียมผ่านแล้วขอให้ทุกความรักงดงามการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 18:27 น.นายกรัฐมนตรีเศรษฐาขอบคุณจากหัวใจกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วชี้เป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่เท่าเทียมความหลากหลายไม่ใช่ความแตกต่างขอให้ทุกความรักงดงามและเต็มไปด้วยพลังเมื่อวันที่18มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่อยู่ระหว่างการพักรักษาอาการป่วยโรคโควิด-19ที่บ้านพักได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีหลังจากที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบพิจารณาร่างงบร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันนี้ว่าผมขอชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจากหัวใจที่เราช่วยกันผลักดันร่างงบร.บ.สมรสเท่าเทียมจนผ่านมาถึงจุดนี้พวกเราต่อสู้เรียกร้องกันมายาวนานเพราะเราเชื่อในสิทธิที่เสมอภาคและเท่าเทียมกันของคนทุกคนวันนี้เป็นเวลาของเราทุกคนแล้วนายกรัฐมนตรีระบุว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้แล้วคู่รักที่แต่งงานกันยังมีสิทธิทุกอย่างตามกฎหมายเช่นเดียวกับสามีภรรยาทุกคู่วันนี้เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นประเทศที่3ของเอเชียและเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เราจะเดินไปด้วยกันต่อเพื่อผลักดันกฎหมายและข้อเรียกร้องอื่นๆอีกงานฉลองที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เราฉลองให้กับความสำเร็จที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านฉลองให้กับจุดเริ่มต้นของความรักที่เท่าเทียมความหลากหลายไม่ใช่ความแตกต่างขอให้ทุกความรักงดงามและเต็มไปด้วยพลังนายเศรษฐากล่าว Today we celebrate another significant milestone in the journey of our equal marriage bill I am proud of the collective effort of all stakeholder which reiterate the power of unity in diversity of the Thai societyWe will continue our fight for social rights for all people regardless of their status as we celebrate today. We are proud to be a pride-friendly destination and look forward to bringing world pride to Thailand in 2030.
เอมมี่แม็กซิมเผยสาเหตุโพสต์คลิปร้องต้นเหตุไม่ใช่สามีเรายังรักกันดีแค่ผิดหวังจากคนที่รักประกาศตัดความสัมพันธ์พี่น้องบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 17:05 น.เอมมี่แม็กซิมเผยสาเหตุโพสต์คลิปร้องต้นเหตุไม่ใช่สามีเรายังรักกันดีแค่ผิดหวังจากคนที่รักประกาศตัดความสัมพันธ์พี่น้องเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู่ดารานางแบบสาวเซ็กซี่เอมมี่อมนวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมได้โพสต์คลิปที่ตนเองร้องไห้โฮพร้อมกับพูดว่ารักคนผิดใช่ไหมโดยที่สาวเอมมี่ไม่ได้บอกในไลฟ์ว่าหมายถึงใครแต่คนส่วนใหญ่คิดไปว่านักแสดงสาวมีปัญหากับสามีหรือเปล่าล่าสุดเจ้าตัวต้องออกมาไลฟ์ชี้แจงถึงคลิปร้องไห้ที่ตนโพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาคนที่ทำให้ตนเองเสียใจไม่ใช่เต๋าสามีเรายังรักกันดีและสามีก็ยังคงคอยอยู่ข้างๆเสมอพร้อมกับบอกอีกว่าคลิปดังกล่าวไม่ใช่คอนเรนอย่างที่หลายคนสงสัยมาจากความรู้สึกข้างในของตนเองล้วนๆส่วนคนที่เข้ามาต่อว่าตนนั้นเดี๋ยวเจอโดยในช่วงท้ายของการไลฟ์นักแสดงสาวเผยทั้งน้ำตาว่าเหมือนต้องการบอกคนที่ทำให้เธอเสียน้ำตาว่าเพราะตนเองเป็นคนง่ายๆเลยขู่ตนตลอดเวลาต่อไปนี้ไม่มีคำว่าพี่น้องเพื่อนกัลยาณมิตรแต่ตนเลือกที่จะปิดเพื่อให้พี่ปลอดภัยซึ่งหลังจากจบคลิปก็มีคนเข้าไปให้กำลังนักแสดงสาวเป็นจำนวนมากขอบคุณรูปจาก Facebook เอมมี่อมนวรรณ บิ๊กบอสยันนายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งสัญญาณเขี่ยพ.ป.ช.ร.พ้นรัฐบาลปัดดีลงูเห่าก้าวไกลการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 12:27 น.บิ๊กบอสไม่ทราบกระแสข่าวเขี่ยพ.ป.ช.ร.พ้นรัฐบาลระบุไม่มีสัญญาณจากเศรษฐาปัดดีลส.ส.ก้าวไกลด้านธรรมนัสก็ไม่ทราบข่าวเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่18มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐจะถูกเช็คบินออกจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าตนไม่เคยได้ยินกระแสข่าวนี้พลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวต่อว่าจากที่ได้คุยกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเอาพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในเร็ววันนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวคนในพรรคพลังประชารัฐไปดีลส.ส.พรรคก้าวไกลมาร่วมพลตำรวจเอกพัชรวาทกล่าวว่าก็ไม่เห็นมีเพียงแต่ข่าวที่ไปเขียนกันด้านรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกระแสข่าวปรับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลว่าไม่ทราบส่วนจะมีการพูดคุยกันภายในพรรคหรือไม่นั้นยังไม่ได้เจอกันเลยเมื่อถามว่าเพราะเหตุใดถึงมีกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะโดนปรับออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเป็นเพราะกรณีสว40คนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีส่วนกระแสข่าวออกมาได้อย่างไรนั้นตนไม่ทราบเมื่อถามกรณีพรรคพลังประชารัฐจะเป็นเจ้าภาพดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลในครั้งต่อไปได้กำหนดวันเวลาหรือยังรอ.ธรรมนัสกล่าวว่ากำลังรอคิวอยู่นอกจากนี้รอ.ธรรมนัสกล่าวถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยว่ายังแข็งแรงดี